พูดถึงเรื่องโควิด -19 นะครับสถานการณ์ในวันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เพราะว่ามันมันระบาดกันอย่างที่ทั่วถึงมากมันทั่วถึงมากขนาดไหนผมจะย้อนกลับไปดูโพสต์นี้ของหอมอมนหนูหมอมาหนูล,ลีชเวงวงได้เคยเตือนไว้แล้วโดยอ้างอิงที่เป็นข่าวอยู่นะครับใน,ในการรายงานขององค์การอนามัยโลกด้วยนะครับของ WHO ว่า Pandemic is not over เนี่ย ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณไปดูสายพันธุ์ซึ่งมันระบาดอยู่ณเวลานี้ BA.5 เนี่ยหมอมน,นุนเขาโพสอย่างนี้เขาบอกเชื้อไวรัสโอมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 สามารถแพร่ได้เร็วกว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์เดิมทุกสายพันธุ์และเชื้อไวรัสโรคกอื่นทุกชนิดในโลกด้วยการเปรียบเทียบค่า Rnot นะคนติดเชื้อ1คนแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นกี่คนเนี่ยนะฮะคนติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อู๕หน 5, คนแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นได้3.3คน คนติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้า1คนแพร่เชื้อคนอื่นได้5.1คนคนติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิคารสายพันธุ์ย่อยเ a 1แพร่เชื้อให้คนอื่นต่อได้อีก9.5คนแต่ว่าคนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย b บ .5 เนี่ยแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นได้18.6คนคราวนี้ขณะที่คนติดเชื้อสุกใส่เนี่ย1คนแพร่เชื้อได้คนอื่น12คนคนติดเชื้อไวรัสหัดหนึ่งคน มันมีเหตุผลไงที่นิตยสาราฟอร์จูนในต่างประเทศเขาคาดหัวว่า move over measles dominant omicron subvariant ba 4 ba 5เนี่ย could be the most infectious viruses known to man มันอาจจะไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันกระจายอย่างทั่วถึงแน่คาวนี้ถ้าคุณจินตนาการไปถึงในอนาคตมันมีสายพันธุ์อื่นที่รออยู่ไหม ผมใจดูโพสต์นี้ของศูนย์จ in ีโนมศูนย in in ์จีโนมเขาได้อธิบายถึงไวรัสสายพันธุ์อีกสายพันธุ Sah ์หนึ่งซึ่งมันระบาดอยู่ในอินเดียในข้อที่1ของเขาก็บอกว่าสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า BA.2.75 BA.2.75 เนี่ยคือ super contagious omicron sub variant ชื่ออย่างไม่เป็นทางการชื่อเล่นคือ sun torus ใช่ล้ครับ sun torus ละครับที่เป็นครึ่งมาครึ่งคนล่ะฮะ มีการกลายพันธุ์ไปมากที่สุดเมื่อเทียบกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ทุกสายพันธุ์ที่เคยมีการระบาดมาโดยมีการกลายพันธุ์ต่างจากไวรัสดั้งเดิมอู่ฮั่นมากกว่า100ตำแหน่งมีความได้เปรียบในการเติบโตและแพร่ระบาดหรือที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า relative growth advantage ถึง200%เมื่อวัดเป็นสัปดาห์และไปเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันมันมีความได้เปรียบในการเติบโตและแพร่ระบาด มากกว่า200%เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ BA.5 เสร็จแล้วนอกเหกนี้ประจานนั้นมันมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะฮะ BA.3.5.1 ฮะอันนี้มีชื่อเรียกว่า Bad Net มันกลายพันธุ์มากเป็นอันดับที่สองรองมาจาก t a r s ต่างไปจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์ดั้งเดิมประมาณ90ตำแหน่งเพราะฉะนั้นกลับมาที่ผมนิดหนึ่งฮะเราพูดถึงสายพันธุ์ที่รอเข้ามาระบาดอยู่ในเมืองไทยที่ระบาดอยู่ที่อินเดีย ที่มีชื่อว่าเซนทอรัสและแบดเน็ตเซนทอรัสคือ BA.2.75 ุดสองจุดเซนทอรัสที่แปลว่าครึ่งมาครึ่งคนนะฮะสายพันธุ์นั้นนะ่ระบาดได้เร็วมากกว่าสายพันธุ์ BA.5 ซะอีกหลายคนเชื่อว่าสายพันธุ์นั้นก็คงจะเข้ามาระบาดในไทยในที่สุดด้วยเช่นเดียวกับในประเทศอื่นทั่วโลกรารนี้มันไม่ได้แปลว่าตราการตายมันจะสูงนะครับไม่ได้แปลว่ามันดุกว่านะฮะ แล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันเข้าถึงเซล์ในปอดได้นะเหมือนกับสายพันธุ์ BA.5 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้วิกฤตนี้มันยังไม่จบผมอยากให้มันจบแต่ดูเหมือนว่าศักยภาพในการกลายพันธุ์ของมันรวมไปถึงความที่มนุษย์ยังตื่นตระหนกอยู่รวมถึงความเป็นจริงที่ว่ายายายังกระจัดกระจายได้ไม่อย่างทั่วได้ไม่อย่างทั่วถึงเท่าที่ควรเนะี่ยมันสะท้อนว่าวิกฤตนี้ยังอยู่กับเรา แม้กระทั่งหมอมาููเองซึ่งเขาก็เป็นคนซึ่งมองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาโพสต์อย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อกลางเดือนมิถุนายน65ผมเขียนลงใน Facebook จากการที่เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หน้างานดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองเริ่มพบสัญญาณการแพร่ระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกทมขณะนั้นผมคิดว่าการระบาดใหม่น่าจะเป็นรอบเล็ก จบเร็วโดยดูตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้ประเทศแรกในโลกที่มีการระบาดของไวรัสโควิดโอมิครอนสายพันย่อยบ1่อย BA.1 BA.2 BA.4 และ BA.5 ผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนถึงวันนี้ความเห็นของผมเปลี่ยนไปการระบาดรอบนี้น่าจะเป็นการระบาดรอบใหญ่เหมือนช่วงเดือนมีนาคมที่การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันโอมครอนสายพันธุ์ BA.1 และ b a 2ตัวเลขผู้ติดเชื้อขณะน,นี้กำลังเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และจากนี้ไปไม่นานจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรวมทั้งผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือทัศนะของหมอมนูนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปเช่นนี้นะแต่ว่าหมอมนูเูเขามองอย่างนี้ปัจจัยสำคัญที่สุดคือเชื้อไวรัสโควิด1 9โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ระบ,บา,ขาดขณะนี้กำลังเปลี่ยนเป็น BA.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบ,บาดได้เร็วที่สุดติดต่อกันง่ายที่สุด และหลบเหลิกภูมิคุ้มกันกันได้ดีกว่าทุกสายพันธุ์เดิมไม่ว่าจากการได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อตามธรรมชาติทําให้คนที่ได้รับวัคซีนไม่เคยติดเชื้อมาก่อนติดเชื้อรอบนี้และคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วก็ติดซ้ําอีกรอบนี้จํานวนคน2กลุ่มนี้กําลังเพิ่มขึ้นอย่างมากประกอบกับคนที่เริ่มผ่อนคลายเหนื่อยล้ากับการป้องกันตนเองมีกิจกรรมพบปะก,กันมากขึ้นมีการเดินทางมากขึ้นมีวันหยุดยาวทําให้เชื้อแพร่ระบาดได้ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น หมอมนูนเขาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขต่ำกว่าความเป็นจริงมากเพราะรายงานเฉพาะผลตรวจ rt-pcr ขอให้ดูตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตเป็นหลักแนวโน้มกำลังเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนมีสติอย่าก,กลัวจนเกินไปป้องกันตนเองเต็มที่สวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างมันล้างมือและรีบไปรับวัคซีนหากติดเชื้อ ก็ต้องยอมรับความจริงทำอย่างไรก็หนีไวรัสโควิดไม่พ้นแต่โชคดีที่คนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบโดสและเข็มกระตุ้นแล้วและหลายคนที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิดมาก่อนเมื่อติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ BA.5 อาการมักจะไม่รุนแรงตรงนี้ผมเสริมนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีความสําคัญอยู่เหมือนกันก็คือว่าหลายคนซึ่งเคยติดเชื้อมาแล้วก็จะกลัวว่าจะติดเชื้อซ้ํามันเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าในร่างกายของคุณเนี่ยมันมีเมมโมรี T-cell และมันมี n ิว l คลี a p s แคปซิดแอนตที่น่าจะช่วยรับมือในการทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยไม่ได้มีอาการหนักต่อให้คุณติดเชือ้อเพราะฉะนั้นมันระบาดทั่วถึงและคนที่เคยติดมาแล้วหรือฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็จะติดอันนี้ใช่ค่อนข้างเป็นมติของหมอเสเลบและหมอที่ไม่ได้เป็นเสเลบทุกคนคือมันจะติดหมด I.B.A. จเนี่ย แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันเลยในร่างกายของคุณนะต่อให้ติดนะฮะวันสองวันแรกไข้ขึ้นปวดหัวปวดกล้ามเนื้อลำตัวมีอาการไอแห้งๆห,หรือไม่แห้งทั้งหมดนั้นแหละมันค่อยๆมีแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะลงปอดถึงแม้ว่า b a 5มันลงปอดได้